โควิดส่งผลยังไงต่อตลาดพันธบัตรฮะสิ่งที่น่ากลัวคืออย่างนี้การที่มันเกิดวิกฤตอย่างเช่นโรคระบาดเนี่ยมันทำให้รัฐบาลเนี่ยภาระเยอะขึ้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคืออะไรคือกระตุ้นเศรษฐกิจฉันเก็บภาษีได้แค่ 2.5 ล้านล้านแต่โควิดมาฉันต้องจ่ายแสนล้านให้ประชาชนฉันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจฉันต้องพักหนี้เอกชนฉันต้องนู่นฉันต้องนี่เต็มไปหมดเลยคำถามคือสุดท้ายแล้วไปก็เลยต้องใช้เงินเยอะขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลต้องใช้เงินเยอะขึ้นเมื่อนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดก่อนว่าฉันจะลดต้นทุนการเงินของฉันยังไงนั่นก็คือแนวโน้มก็คือการลดภาษีนะครับทำให้มีแนวโน้มว่าดอกเบี้ยพันธบัตรก็น่าจะลดลงถ้าวิกฤตเกิดขึ้นนานๆและรุนแรงไม่ใช่แค่ไทยอะทั่วโลกเนี่ยแนวโน้มดอกเบี้ยอาจจะลดลงเร็วขึ้นเหมือนที่อเมริกาลดลง 0.5% อาทิตย์ที่แล้วใช่เนี่ยหลายประเทศก็ตามมาการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันได้ผล2ด้านเลยก็คือลดภาระของรัฐในการสร้างหนี้แล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตามทฤษฎีเดิมนะว่าถ้าคิดว่าลดดอกเบี้ยแล้วคนจะลงทุนมากขึ้นหรือคนจะขยายธุรกิจมากขึ้นคนจะใช้จ่ายมากขึ้นนะครับมันก็ดังนั้นแนวโน้มพันธบัตรเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วรัฐต้องเข้ามาอุ้มเยอะๆเนี่ยแนวโน้มดอกเบี้ยพันธบัตรก็น่าจะลดลงและก็ลดลงในอัตราเร่งด้วยแล้วสถานการณ์ปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยมันต่ำมากแล้วถ้าภาคเอกชนไม่มีคนกู้เงินไปลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยสถานการณ์ถัดไปมันจะเป็นยังไงรัฐที่ออกบอนเนี่ยมันจะมีรายจ่ายคนถือบอนไหมครับใช่นี่คือความน่ากลัวคือเศรษฐศาสตร์ในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นให้คนลงทุนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่พิสูจน์แล้วว่าดอกเบี้ยต่ำยังไงถ้าธุรกิจภาคธุรกิจไม่เชื่อมั่นก็ไม่ลงถ้าคุณต่ำจนคุณติดลบอ่ะมันก็ไม่ลงมันก็เลยเกิดปัญหาเรื่องของพวก liquidity trap เกิดขึ้นในญี่ปุ่นดังนั้นอ่ะหัวใจสำคัญตอนนี้มันคือความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ว่าคุณลดดอกเบี้ยมากเพื่อให้รัฐสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่ภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงมันจะกระทบกับระบบเศรษฐกิจไปทั้งลูกโซ่เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่เกิดการกระตุ้นการจ้างงานหรือไม่เกิดการกระตุ้นการลงทุนในภาคเอกชนเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยมันไม่มีทางออกแล้วเพราะการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกระสุนนัดสุดท้ายของธนาคารกลางแล้วอะคำถามคือมันไม่มีเครื่องมืออื่นและไทยมันไม่ได้เหมือนกับพวกสหรัฐที่อยู่อยากจะพิมพ์เงินกระตุ้นเศรษฐกิจมันทำไม่ได้ขนาดนั้นด้วยเรื่องของเครดิตของประเทศอะไรต่างๆมันสู้เขาไม่ได้ดังนั้นการลดดอกเบี้ยตรงนี้มันเหมือนกับไม้ตายสุดท้ายละของธนาคารกลางที่ว่าหวังลุ้นว่ามันจะกระตุ้นนี่กระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยมันเกิดจากกลไกอยู่สองส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยคือการคลังกระตุ้นการคลังนะครับก็คือนโยบายการคลังอย่างเช่นการอัดฉีดเศรษฐกิจใจเงินแสนล้านลดภาระของประชาชนเรื่องโควิดหรือกระตุ้นเศรษฐกิจลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์หรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือนโยบายการเงินก็คือการบริหารจัดการดอกเบี้ยการควบคุมฟันโฟนะครับคือตอนนี้ธนาคารกลางเริ่มหมดอาวุธในขณะที่กระทรวงการคลังยังพอมีอาวุธเหลืออยู่โดยเฉพาะประเทศที่ยังมีสัดส่วนหนี้ไม่ได้สูงมากอย่างไทยมันก็ยังเป็นรูมที่ทำให้คุณสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อยู่เพียงแต่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายการคลังเนี่ยมันมีความน่ากลัวอยู่อย่างหนึ่งคือคุณทำแล้วคุณกระตุ้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลระยะยาวไหมถ้าคุณกระตุ้นเศรษฐกิจคุณเทเงินลงไปสร้างอินฟราสตรัคเจอร์พัฒนาระบบการศึกษาพัฒนารถไฟความเร็วสูงปรับปรุงอินฟราสตรัคเจอร์ของประเทศให้ดีขึ้นแล้วระยะยาว GDP ประเทศโตขึ้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสมดุลเพราะคุณจะเก็บภาษีได้มากขึ้นและสัดส่วนนี้จาก GDP คุณก็จะคงนิ่งหรือลดลงแต่ปัญหาคือทุกประเทศในโลกปัจจุบันเนี่ยฮะกระตุ้นแล้วเนี่ยมันกลับไม่ขับเคลื่อน GDP อย่างที่ควรจะเป็นนั่นแปลว่านโยบายการคลังถึงวันหนึ่งก็จะหมดกระสุนเหมือนกันเมื่อนี่ต่อ GDP คุณสูงไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเนี่ยมันเสียไปนะครับดังนั้นมันเป็นความน่ากลัวของเศรษฐกิจคือทุกวันนี้ทุกประเทศพยายามจะหาจุดเปลี่ยนที่จะทำยังไงให้เศรษฐกิจมันเทิร์นอะราวมาได้แต่ไม่ว่านโยบายการเงินหรือการคลังมันก็ช่วยได้แค่ระยะสั้นและมันก็ไม่ทำให้ประเทศฝืนขืนอย่างญี่ปุ่นเป็นกรณีศึกษาที่ชัดมากเลยว่านี่ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสัดส่วนBOJ ถือครองพันธบัตรเพิ่มเรื่อยๆแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ฟื้นสักที